โกลเด้นบอยมีแผนให้ออติสชกในวันที่3สิงหาคมอยู่โดยล่าสุดนั้นอีริกโกเมสจากโกลเด้นบอยได้ออกมาเปิดเผยว่าไฟการชกของเวอร์จิลออติสยังคงมีแผนอยู่เหมือนเดิมแต่ในตอนนี้ทางทีมงานกำลังค้นหานักชกที่มีระดับเทียบเท่าทีมสู่ให้กับออติสซึ่งก่อนหน้านั้นทางเวอร์จิลออติสเขามีแผนที่จะขึ้นชกฟาดปากกับทางทีมสู่อดีตแชมป์โลก WBO พิกัด154ปอนด์แต่ทีมสู่ขึ้นชกชิงแชมป์กับทางเซบาสเตียนฟูโนล่าก็ทำให้ซูบาดเจ็บที่ศีรษะในวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ทิมซูได้ถอนตัวจากการชกกับออติสในวันที่3สิงหาคมไปโดยอีริกโกเมสจากโกลเด้นบอยเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเรากำลังทำงานหาคู่ชกที่เหมาะสมเทียบเท่ากับทิมซูมันยากที่จะได้คู่ชกในระดับนั้นแต่ก็มีบางคนที่เรากำลังจับตาดูอยู่เรากำลังพยายามซ่อมแซมไฟในขณะนี้เรากำลังทำงานร่วมกับซีล่าสปอร์ตกลุ่มที่อยู่นอกซาอุดิอาระเบียและเรากำลังดำเนินการเพื่อซ่อมแซมไฟและตอนนี้เราก็กำลังพูดถึงการเลื่อนการชกกับทางทีมซูออกไปจนกว่าเขาจะดีขึ้นเพื่อที่จะได้ชกกับเวอร์จิลออร์ติสอีริกโกเมสกล่าวนั่นเอง